รป่วยวันนี้ค่ะพามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของน้ำแร่ร้อนค่ะจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็มีจุดไหนที่น่าสนใจเหมาะกับใครบ้างนะคะมาเรียนรู้พร้อมกันกับคุณแพค่ะสวัสดีค่ะคุณแพคะอย่างระนองเนี่ยขึ้นชื่อเลยในเรื่องของน้ำแร่ร้อนน้ำแร่ร้อนกับระนองเนี่ยอยู่คู่กันมายังไงบ้างคะบ่อน้ำแร่ร้อนเราเนี่ยถูกค้นพบมาแล้วมากกว่า100ปีค่ะซึ่งมันก็อยู่คู่กับคนระนองมานานแล้วค่ะแล้วก็มีการปรับปรุงอะไรมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างน้ำแร่ร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาผ่านการท่องมาพัฒนาผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยค่ะอย่างบริเวณที่เรายืนอยู่ตรงนี้เองเนี่ยคือบริเวณไหนคะตรงนี้เป็นในส่วนของบ่อแช่ตัวค่ะเป็นของการดูแลของเทศบาลเมืองระนองค่ะต้องบอกว่าบริเวณนี้เป็นสวนสาธารณะรักษาวารินนะคะเป็นบริเวณที่มีบ่อน้ำแร่ร้อน3บ่อเลยใช่ค่ะคือบ่อที่3บ่อที่ทุกคนรู้จักคือบ่อพ่อบ่อแม่บ่อลูกสาวอันนี้เขาเรียกว่าตาน้ำซึ่งน้ำเนี่ยจะผุดออกมาจากใต้พิภพใต้ดินก็จะผ่านขบวนการชั้นดินชั้นหินแล้วก็ทำให้มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจำนวนมากก็เลยเป็นน้ำแร่ที่เราได้เห็นกันนะคะค่ะเขาบอกว่าน้ำแร่ของระนองเนี่ยโหจุดเด่นในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะดีกว่าที่อื่นเลยเพราะอะไรบ้างเพราะว่าของเราหนึ่งเลยไม่มีกรรมฐานก็คือจะไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะแล้วก็เป็นน้ำแร่ที่บริสุทธิ์ใสสะอาดใช่แล้วก็เป็นที่รู้จักระดับประเทศเลยค่ะใช่ก็คือสามารถนำมาดูแลสุขภาพได้และที่สำคัญคือเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ใช่ค่ะนักท่องเที่ยวทั่วไปหรือว่าคนในพื้นที่สามารถเข้ามาใช้บริการได้ใช่ค่ะเราแบ่งพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะของเราก็จะมีเป็นบ่อหลักๆเลยคือบ่อแช่ตัวบ่อแช่เท้าแล้วก็ลานโยคะค่ะค่ะสามารถทำมาทำกิจกรรมได้หมดเลยใช่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใช่ค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคนเลยค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมล่ะคะส่วนใหญ่จะเป็นของเราถ้าเป็นในส่วนโซนนอกก็จะมีเป็นบ่อแช่เท้าเป็นลานโยคะเนี่ยเราจะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงสามทุ่มค่ะส่วนในบ่อแช่ตัวเนี่ยตอนนี้เรากำลังทดลองระบบอยู่ค่ะซึ่งวันหนึ่งเราเปิด3รอบเปิดตีห้าถึงเก้าโมงรอบที่สองคือ11โมงถึงบ่ายสองส่วนรอบสุดท้ายนี่คือ4โมงเย็นแล้วก็ปิด2ทุ่มค่ะหมายความว่าบริเวณสวนสาธารณะรักษาวารินบริเวณนี้เนี่ยแบ่งเป็น2โซนนะคะหลักๆ ก็คือโซนที่เป็นสาธารณประโยชน์สามารถมาใช้บริการได้ฟรีเลยส่วนปัจจุบันนี้ทางเทศบาลจังหวัดระนองเองก็พัฒนาพื้นที่ค่ะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะคะซึ่งตอนนี้กำลังทดลองระบบใช่ตอนนี้คือเปิดทดลองระบบอยู่ค่ะแต่ว่าในอนาคตก็จะมีเก็บค่าใช้จ่ายนิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีกำหนดว่าจะเก็บเมื่อไหร่อันตอนนี้ก็ทดลองมาได้5เดือนแล้วค่ะทดลองให้ใช้ฟรีอยู่บริเวณที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่ตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์ของการดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะสำหรับหลักๆเลยผู้ที่มาใช้กว่า 70% คือผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ผู้พิการหลักๆเลยเขาก็จะมาแช่เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยบรรเทาโรคต่างๆที่เขาได้เป็นแล้วก็ในน้ำแร่เนี่ยมันมีสารหลักๆเลยคือช่วยฟื้นฟูสภาพผิวมีทำให้เพิ่มคอลลาเจนในผิวด้วยแล้วก็ผัดเซลล์ผิวได้ค่ะค่ะแน่นอนว่าเรามีการเก็บค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นบริการก็จะต้องดีขึ้นนะคะอย่างเช่นความเป็นส่วนตัวก็จะเห็นว่าบริเวณนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนะคะใช่ค่ะรวมถึงสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินการทรงตัวต่างๆที่นี่เขามีการจัดรูปแบบเป็นอารยสถาปัตย์นะคะสามารถรองรับการฟื้นฟูใช่ค่ะร่างกายได้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูสักนิดนึงได้ไหมคะจะเป็นบ่อทางนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฝั่งนี้จะเป็นบ่อแช่ตัวผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะค่ะอย่างที่เราเห็นมีราวจับอันนี้คือสำหรับออกแบบมาเพื่อผู้พิการที่สามารถจับราวได้แล้วก็เดินไปในบ่อแล้วก็จะมีทางลาดลงไปในบ่อเนี่ยสำหรับผู้ที่นั่งวีลแชร์ที่ไม่สามารถเดินได้ค่ะแล้วก็เราก็มีวีลแชร์ให้บริการด้วยแล้วก็มีใช่บริการด้วยมีเจ้าหน้าที่ประจำบ่อก็คือเขาจะคอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะอันนี้ก็คือสามารถเอาวีลแชร์ใช่ค่ะลงไปในบ่อได้เลยใช่ค่ะซึ่งที่นี่ก็มีบริการวีลแชร์ด้วยมีค่ะนะคะตอบรับแล้วก็อุณหภูมิน้ำเนี่ยเรา
กำลังปรับอุณหภูมิให้ไม่เกิน40องศาเหมาะกับการแช่ค่ะเหมาะกับการแช่บริเวณก็กว้างขวางนะคะแล้วก็ข้างในของเราก็จะมีเป็นลานร้อนย่อยด้วยสำหรับผู้ที่แช่เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากมานอนลานร้อนอันนี้คือเป็นลานร้อนย่อยอยู่ข้างในส่วนข้างนอกนู้นอันใหญ่ๆนั่นคือเป็นลานร้อนลานโยคะที่หนูบอกไปเมื่อกี้เป็นปกติใช่ค่ะก็คือโซนด้านนอกกับโซนด้านในพัฒนามาเพื่อตอบรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากยิ่งขึ้นที่เราเห็นลานร้อนอันเนี้ยที่เราเห็นข้างใต้นี่คือเป็นน้ำนะคะเป็นถังเก็บน้ำค่ะซึ่งเราเอามาจากบ่อพ่อเป็นจุดกำเนิดน้ำตรงนู้นลานร้อนนี้ส่วนใหญ่คือเขาก็จะมาออกกำลังกายได้มานอนผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้มาเล่นโยคะมานอนคลายเส้นอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้มันจะอุ่นกว่าเพราะว่ามันผ่านมาหลายบ่อเลยมันต้องผ่านอันนี้มาก่อนแล้วก็มาอยู่ตรงนี้คือน้ำในข้างล่างนี่คือเป็นถังเก็บน้ำจากบ่อพ่อที่น้ำล้นพอน้ำล้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเก็บในถังนี้ค่ะพอถังนี้ปุ๊บเราเห็นแทงก์ตรงนี้คือของเรามันจะมีสัมปทานไปที่โรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลนะคะค่ะเขาก็จะกระจายน้ำไปที่สัมปทานที่เขาขอมาสำหรับคนที่มาใช้บริการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยค่ะและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะตอนนี้ความปลอดภัยหลักๆเลยคือเรื่องความสะอาดเราก็เลยต้องให้ทุกคนนำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่ได้มีการคัดกรองอะไรแบบนี้มันก็จะมีคนที่เขาเพิ่งออกกำลังกายมาก็เลยมาแช่เลยมันก็เลยไม่ค่อยสะอาดสำหรับผู้คนโดยรวมสักเท่าไหร่ตอนนี้เราก็เลยมีการคัดกรองมากขึ้นให้นำเสื้อผ้ามาเปลี่ยนพอหลังแช่เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับออกไปเลยก็เลยมันก็อาจมีความสะอาดมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเรามีขั้นตอนยังไงบ้างคะในการดูแลขั้นตอนแรกเลยคือเราต้องมีการซักประวัติก่อนค่ะซักประวัติว่าอายุเท่าไรชื่ออะไรมีโรคประจำตัวไหมแล้วก็หลักๆเลยเราต้องขอเบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉินในกรณีมีเหตุฉุกเฉินนะคะอาจจะเป็นลมหรือหน้ามืดได้แล้วก็มีการวัดความดันซึ่งตอนนี้เรากำหนดว่าความดันเกิน140/90ปกติเราจะไม่ให้เข้าก็คือตรงบริเวณนี้ที่พัฒนามาเพื่อพื้นที่ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็จะมีทั้งการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยมีขั้นตอนที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีบุคลากรที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยนะคะเรียกว่าตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจริงๆเพราะว่าเข้ามาบริเวณนี้เนี่ยบรรยากาศคือร่มรื่นเนาะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะถ้านักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยมาที่นี่เนี่ยรับรองว่าได้ทั้งการพักผ่อนแล้วก็ได้ทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็ได้ดูแลสุขภาพด้วยได้ความสุขทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแพรมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ